สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน Hightech Micro System นะครับมานำเสนอตัวกล่อง Unlock 5P ชื่อว่า Castorm ตัวนี้นะครับผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับลูกเล่นของเขาเป็นแบบไหนบ้างนะครับดูที่กล่องกันก่อนก็จะมีข้างบนก็จะมีช่อง SD card นะครับไว้เสียบโหลดไฟล์หนังไฟล์เพลงเอามาเสียบเล่นได้นะครับปลายสายก็จะเป็นช่อง USB Type-C เสียบที่ตัวกล่องปลายสายก็ไปเสียบที่ตัวรถนะครับผมจะมาทดสอบกันในรถตัวนี้เลย Honda WRV นะครับมีตัวแอปพลิเคชันคาเพมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็สามารถเล่นกล่องตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูที่จอกันผมเสียบกล่องไว้แล้วนะครับกล่องเขาก็จะมีไฟ LED ตรงนี้ขึ้นมาแสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับก็แตะเข้าไปตรงที่จอเลยเขียนว่า Apple CarPlay แล้วก็คลิกเข้าไปหน้าตาของกล่อง Castorm เราก็เป็นแบบนี้ครับก็จะมีแอปตรงนี้ให้เราเลือกเล่นได้เลยจะมีเซตติ้งกล่องตัวเนี้ยเราจะใช้งานโดยปล่อยสัญญาณฮอตสปอตให้เขานะครับหรือว่าแชร์ Wi-Fi ให้เขานั่นเองนะครับไม่มีซิมนะครับกล่องตัวนี้ใส่ซิมไม่ได้ก็คือเข้าไปที่หน้าเซตติ้งก่อนแล้วก็ไปเลือกเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตแล้วก็แชร์ให้เขาจากมือถือนะครับอันนี้ Wi-Fi ได้ทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับก็เล่นได้เลยเล่น YouTube Netflix ได้เลยนะครับ ก็จะมีแอป Bluetooth Phone Bluetooth Music นะครับ AI Link นะครับ AI Link ก็เอาไว้ต่อสำหรับไว้ทำ Wireless CarPlay Wireless Android Auto นะครับมาเชื่อมต่อโดยแอปตัวนี้ AI Link ได้เลยถ้าจะดู Google Map อะไรเงี้ยครับดู Google Map แนะนำเชื่อมต่อ AI Link จะเสถียรมากนะครับลองเล่น YouTubenิดนึงเสียงก็ปรับรถที่รถปกติเลยนี่เป็น YouTube นะครับบอลเตะเมื่อคืนนี้ต้องอย่างนี้ก่อปุ๊บมาปั๊บนะครับโอเคครับการเล่นการสั่งงานก็โอเคค่าตอบสนองดีครับเราไปที่ Netflix ดูครับนี่ผมลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเลือกหนังเลือกเล่นได้เลยเลือกหนังที่เราต้องการเล่นได้เลยนะครับเหมือน Netflix ที่บ้านเลยสามารถปรับเสียงลดปรับเสียงทำบรรยายนะครับได้หมดเลยลองกดอีกทีโอเคครับถือว่าตอบสนองดีโอเคประมาณนี้ครับสำหรับกล่อง Castorm นะครับสนใจก็ติดต่อทีมงานไฮเทคไมโครซิสเต็มได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ